วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะคุณแม่ขอส่งความปรารถนาดีไปยังผู้ที่ฟังการถ่ายทอดของเราซึ่งวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยในเสถียรธรรมสถานเราสาธยายมนต์กันในบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรการเดินทางให้ชีวิตของเราได้ไปถึงที่สุดแห่งทุกข์นะคะรายการของเราชื่อรายการพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยอันนี้ก็เป็นรายการหลักของเราเลยค่ะส่วนในแต่ละตอนก็จะถูกเปลี่ยนไปให้เหมาะกับสถานที่วันและเวลาซึ่งเมื่อวันจันทร์อังคารที่ผ่านมาคุณแม่ไม่สามารถที่จะทำรายการนี้ได้เพราะว่ามีกิจมากพร้อมกับร่างกายที่อ่อนแอนะคะแต่วันนี้เนี่ยกลับมาแล้วค่ะทุกอย่างสดเลยถ้าเราอยู่ในฐานะของคนทำงานคนหนึ่งนะคะเราคงต้องจัดลำดับการทำงานของเราให้รู้ว่าหลักการของสัปปุริสธรรมหรือหนทางที่จะทำให้เราเนี่ยไปถึงความสำเร็จของการทำงานคือการทำงานอย่างคนที่รู้เหตุรู้ผลของการทำงานเช่นวันนี้เป็นวันพระคุณแม่ก็ตั้งใจว่าบ่ายวันนี้คุณแม่จะต้องเดินทางไปหุบเขาโพธิสัตว์เพื่อที่จะต้องไปอบรมคณะแม่ชีอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เพราะเป็นคณะที่เสียสละมากเลยทั้ง4ชีวิตนะคะก็ต้องไปให้กำลังใจกันก็คิดว่าเช้านี้ถ้าจัดรายการในห้องพระบรมสารีริกธาตุก็จะให้โอวาทกับคณะแม่ชีในกลุ่มแรกซึ่งอยู่ในเสถียรธรรมสถานอันนี้ก็เป็นความตั้งใจคุณแม่ก็จัดลำดับการทำงานของคุณแม่อย่างรู้เหตุแล้วรู้ผลก็คือเราสามารถที่จะให้การอบรมกับสังฆะของเราหรือนักบวชของเราได้ในเวลาที่มันเป็นเวลานัดหมายกันโดยปกติของเราในทุกๆวันพระนะคะแล้ววันนี้ก็ตรงกับวันที่มีรายการทุกข์กระจายใจกระจ่างคุณแม่ก็เลยคิดว่าอ้าวรายการวันนี้เข้ามาฟังการสอนนักบวชเลยแล้วก็จะมีผู้คนที่เข้ามาอยู่ในspiritual trip ที่ต้องการวิเคราะห์ตัวเองในทุกข์กระจายใจกระจ่างซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันอย่างนี้เรียกว่าเราเป็นผู้ที่ทำกิจการงานอย่างรู้เหตุรู้ผลรู้ตนคือรู้อะไรรู้ว่าศักยภาพของตนเนี่ยประมาณไหนเช่นถ้าคุณแม่บอกว่าคุณแม่อยู่ในภาวะที่อ่อนแอแต่งานมันเยอะต้องทำงานเป็นทีมคุณแม่ก็จะคิดว่าเราจะลีดทีมของเราอย่างไรฉะนั้นเวลาที่เราลีดทีมของเราก็คือไปด้วยกันเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการในการระดมความคิดเห็นซึ่งเมื่อวันจันทร์เนี่ยคุณแม่ก็ทำงานกับการประชุมเนี่ยตั้งแต่บ่ายเลยนะคะไปจนถึง5โมงเย็นเลยต้องบอกเลยว่าเป็นการลีดยาวเลยเพื่อให้เขาเตรียมแผนการทำงานในปีหน้าแล้วก็ประเมินตัวเองในปีนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ตนว่าเราอยู่ในโพสิชันไหนตำแหน่งไหนเช่นถ้าคุณแม่เป็นผู้นำองค์กรคุณแม่ก็ต้องรู้ว่าเรามองอนาคตโดยมีคนที่อยู่กับเราในสังฆะของเราต้องเห็นอนาคตไปด้วยกันอย่างไรซึ่งคุณแม่ว่าดีมากเลยสำหรับการประเมินการทำงานที่เรารู้จักประเมินตัวเองก่อนเราไม่เอาตัวเองเป็นเซ็นเตอร์ไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์รวมของการทำงานแต่เราพยายามที่จะให้ทุกคนมาร่วมคิดร่วมทำแล้วคุณแม่ก็พบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงใช้เทคนิคนี้มานานแล้วนะคะเมื่อรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้กระบวนการรู้ว่า1 2 3เราต้องทำอะไรก่อนยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณแม่พบว่าตอนนี้คุณแม่มีงานที่หน้าตักเยอะมากเลยคุณแม่ต้องรู้ประมาณของตัวเองเช่นคนเก่าของเราแค่นี้ไม่พอละเราต้องบวกเมื่อ2วันที่ผ่านมาคุณแม่บวกกับคนเก่าก่อนและเมื่อวานนี้ก็บวกกับคนใหม่โอ้อันนี้ก็อัศจรรย์มากเลยค่ะเมื่อวานนี้นั่งรับแขกอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มนึงที่มาจากต่างประเทศการทำงานของเราไปถึงขั้นที่เรียกว่าจะเกิดการแลกเปลี่ยนในนันนารีของเราระหว่างภูฐานกับที่เสถียรธรรมสถานเพราะทุกคนเห็นกำลังของตัวเองเช่นเมื่อวานนี้นะคะคุณแม่ได้รับของถวายพระอริยธารามหาโพธิสัตว์จากควีนมัมของภูฐานนะคะซึ่งมาที่นี่อายุ90แล้วก็มีกำลังใจจะพูดถึงคุณแม่ทุกวันเลยเมื่อวานนี้ลูกชายมาถ้าพูดจริงๆก็เป็นพระญาตินะคะของกษัตริย์แห่งภูฐานเนี่ยมาก็อัญเชิญของที่มาบูชาพระอริยธารามหาโพธิสัตว์
พราะท่านผูกพันมาที่นี่เมื่อเดือนที่แล้วแล้วเกิดความผูกพันอายุ90ป่วยแต่กำลังใจดีกลับไปนอนหลับใช้คุณธรรมพระอริยทารานึกถึงวัดที่สร้างอยู่ทารา21ปางที่ภูฐานแล้วก็ส่งของบูชามาถวายองค์ที่อยู่ณเสถียรธรรมสถานซึ่งก็คุณแม่ก็เห็นแบบลายเซ็นของควีนมัมที่ส่งมาเนี่ยนะคะเอ่ยจดหมายถึงคุณแม่เนี่ยแต่เอ่ยคำว่าโอมตาเลตูตาเลตูเรโซฮาแล้วก็ส่งมิตรภาพมาคุณแม่ก็นำของที่เป็นเครื่องบูชาเนี่ยมาเติมน้ำของเราพอกลุ่มที่สองเข้าไปในถ้ำคุณแม่ก็แบ่งน้ำนั้นทันทีเลยให้กับคนทุกคนซึ่งก็จะเป็นคนที่จะทำโครงการปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์กับคุณแม่ซึ่งก็จะเป็นแผนการทำงานใหญ่นะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะออกจากเสถียรเนี่ยไปเสถียร2เพื่อจะทำงานเนี่ยเพื่อเป็นเสาเข็มต้นแรกๆซึ่งก็มีหลายท่านนะคะที่ดูรายการคุณแม่แล้วก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาก็สนับสนุนการปลูกต้นไม้ในวันที่5ธันวาคมซึ่งอันเนี้ยเรารู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาและบุคคลที่เราเกี่ยวข้องเช่นทำไมเราถึงต้องทำงานอุทิศถวายในหลวงรัชกาลที่9เพราะเราต้องบอกเลยว่าในยุคสมัยของเราที่เราเกิดมาเนี่ยถ้าเราไม่มีพระองค์ท่านเนี่ยนึกไม่ออกว่าจะเป็นยังไงฉะนั้นเมื่อคำรบที่จะมาถึงวันต้องเรียกว่าวันพ่อแห่งชาตินะเอาภาษาเราเลยล่ะวันพ่อแห่งชาติวันที่เราจะนึกถึงพ่อเราเนี่ยคุณแม่ก็ถามทีมงานของคุณแม่เลยว่าที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยจะทำอะไรพวกเราก็บอกว่าเฮ้ยเราปลูกต้นไม้กันเถอะนะเรามีต้นไม้ที่เราเนี่ยรู้ว่าเขาจะอยู่ไปอีกเป็นพันปีเลยพอบอกว่าเราจะปลูกต้นเบาบาปอายุเป็นพันปีลูกศิษย์คุณแม่คนหนึ่งซึ่งเขามีความเข้าใจเรื่องนี้เขาก็โทรมาหาเลขาบอกว่าต้องระวังนะต้นเบาบาปมีข้อเสียอะไรบ้างคุณแม่ก็ศึกษาเลยนะคะนี่คุณแม่กำลังสอนเรื่องหลักการสัพพุริสธรรมเราตั้งเป้าเราจะปลูกต้นไม้125ต้นที่ชื่อต้นเบาบาปแล้วก็เป็นต้นใหญ่ที่ใหญ่แบบปลูกมาแล้ว 3-4 ปีแล้วเพราะฉะนั้นมันจะต้องบิ๊กมูฟมันต้องวางแผนมันต้องมีรถขนส่งอะไรคุณแม่ก็รู้หน้าตักคุณแม่เลยว่าคุณแม่ต้องทำงานยังไงปรากฏว่าพอมันมีเสียงซึ่งก็ต้องขอบคุณลูกศิษย์นะคะก็มีความรักเพราะก็เห็นโปสเตอร์ก็บอกว่า1 2 3 4 5มันจะเป็นอย่างนี้เมื่อวานนี้ตอนบ่ายคุณแม่วิเคราะห์เรื่องนี้เลยนะคะกับกลุ่มที่จะทำงานแล้วเราก็ได้ข้อสรุปว่ามันไม่ใช่เป็นต้นไม้ที่จะสูบน้ำแต่มันเป็นต้นไม้ที่กินน้ำแล้วน้ำจะอยู่ในตัวของเขาและเขาก็จะกลายเป็นเหมือนที่ที่มีน้ำเยอะแต่เขาจะดึงน้ำเข้าไปในตัวเขาในเวลาที่แผ่นดินมีน้ำเยอะเขาไม่ได้ดึงน้ำในเวลาที่แผ่นดินไม่มีน้ำนึกออกไหมคะในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเป็นหุบเขาที่ตอนนี้ยังร้อนอยู่ยังไม่มีน้ำเราไปปลูกเขาบนเขาเรียกว่าหมอก็คือภูเขาเตี้ยเพื่อจะให้เขาเนี่ยอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้น้ำในหุบเขาโพธิสัตว์เยอะแต่ในเวลาที่มีฤดูกาลฝนตกหรือมีพายุเพราะว่าที่นั่นก็จะมีพายุนะคะปรากฏว่าต้นเนี้ยมันก็จะดึงน้ำเข้ามาเราก็ทำการวิเคราะห์ประเมินนะคะแล้วก็ทำการงานอย่างชิดที่เรียกว่าไม่ประมาทคือเมื่อเรารู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณเห็นไหมคะไม่ประมาทรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเราก็ไปดูเลยว่าที่ไหนมีต้นเบาบาปบ้างคนกลุ่มนี้ก็มีต้นเบาบาปอยู่มากมายแล้วมันก็ยังมีความชื้นได้ดีอยู่อ่ะมันเป็นข้อที่สามารถตอบได้ว่าความเชื่อในบางความเชื่อในทฤษฎีที่เคยเชื่อบางเรื่องมันไม่ได้เป็นได้ตามนั้นในสิ่งที่มันมีฤดูกาลหรือมันมีพื้นที่หรือมันมีความคิดวางแผนกับสิ่งนั้นในวิธีการที่แยบคายคุณแม่ว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่คุณแม่อยากคุยกับทุกท่านวันนี้เป็นวันพระการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงธรรมะคือการแก้ปัญหาเวลาที่คุณแม่บอกกับนักบวชว่าเราไปธุดงค์กันธุดงค์แปลว่าอะไรธุดงค์แปลว่าเราจะไปเพื่อที่จะเรียนรู้กับการแก้ปัญหาฉะนั้นท่านอย่าคิดว่าชีวิตท่านจะไม่มีปัญหาในรายการทุกข์กระจายใจกระจ่างจะเป็นรายการที่บอกว่าปัญหามีไว้ให้แก้ไม่ได้มีไว้ให้หนีไม่ได้มีไว้เพื่อให้หลอกตัวเองว่าฉันจะผ่านมันไปไม่ได้อย่างเรื่องการปลูกต้นไม้ในวันที่5เนี่ย
คุณแม่วางแผนและคุณแม่ก็เชื่อว่ามีผู้ที่จะไปปลูกกับคุณแม่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยไม่น้อยณขณะนี้คุณแม่ยังได้รับการยืนยันว่าปลูกต้นหนึ่ง2ต้น3ต้น10ต้นนะคะแล้วลูกศิษย์ทุกคนก็อยากปลูกต้นไม้พอบอกว่าโอ้ต้นไม้ต้นนี้อายุมันเป็นพันปีนะคราวนี้คุณแม่ต้องไปทำอะไรคุณแม่ก็ต้องไปดูว่ามันจะไม่ไปกินน้ำที่มีอยู่น้อยยังไงและเราจะมีน้ำยังไงในฤดูที่เราจะทำให้ตรงเนี้ยมันสามารถมีน้ำเข้าไปอยู่ที่ต้นเบาบาบและให้เบาบาบเป็นแท้งน้ำถ้าเรามองอย่างคนที่ไม่กลัวว่าเราจะต้องแก้ปัญหาในอนาคตอย่างไรเพราะเราใช้ปัญญาเราก็จะใช้หลักการสัพพุริสธรรมกับการปลูกต้นไม้ชั้นใดก็ชั้นนั้นค่ะถ้าชีวิตของท่านกำลังเจอกับอะไรแล้วท่านกำลังรู้สึกว่าท่านกำลังสับสนหรือท่านกำลังคิดว่าเฮ้ยฉันไม่ดีหรอกที่จะทำสิ่งนี้ฉันทำไม่ได้หรอกหรือฉันบลา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 อะไรก็ตามที่ทำให้คุณเป็นคนหนีไปเรื่อยๆคุณจะไม่เคยได้ริมรองความสำเร็จเลยซึ่งน่าเสียดายเสถียรธรรมสถานเนี่ยปราบเซียนมาแล้วเลยค่ะต้นลั่นทมไม่มีใครปลูกเลยค่ะเพราะชื่อลั่นทม33ปีต้นลั่นทมมันนอนอยู่ข้างหน้าบ้านคุณแม่เนี่ยเหมือนอะไรคะรถคอนเทนเนอร์เหมือนโลงศพไม่มีใครเอาเดี๋ยวนี้เสถียรธรรมสถานมีลั่นทมเป็นแลนด์มาร์คคิดว่าเบาบาปก็เหมือนกันนะที่หุบเขาโพธิสัตว์เบาบาปอาจจะเป็นแลนด์มาร์คตรงนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเราจะอยู่กับเขาอย่างใส่ใจเขาเราไม่ปลูกเขาและไม่เรียนรู้กับเขาสมมติตอนนี้คุณแม่ปลูกแล้วคุณแม่เห็นว่ามันมีความเป็นจริงดังทฤษฎีที่ว่ามาเราต้องหาทางละว่าเราจะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะได้น้ำที่มากที่สุดในฤดูฝนอย่างไรอันนี้คิดต่อละแก้ปัญหาละเนี่ยไปทุดงละทุดงก็คือการแก้ปัญหาละไม่ยอมจำนนไม่เชื่อตามสิ่งที่คนเล่าลือมาเราใช้หลักการกาลามสูตรเลยค่ะเราเชื่อว่า1เรามีความสำเร็จคือพ้นทุกข์ได้2ยากยังไงเราจะเรียนรู้กับสิ่งที่ยากนั้นอย่างมีหลักการของสัพพุริสธรรมรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องชุมชนที่เราเข้าไปอยู่ด้วยพูดให้เป็นภาพเลยหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยคุณแม่ไปปีที่แล้วกับปีนี้ความชื้นของการปลูกต้นไม้ของเราในปีนี้ทำให้มีฤดูกาลที่มีฝนตกมากกว่าปีที่แล้วที่ยังไม่มีต้นไม้แสดงว่าอะไรแสดงว่าไอ้ต้นไม้นี่แหละเรียกฝนปลูกต้นไม้นี่แหละฝนจะตกเยอะและเมื่อวานนี้วางแผนไปขนาดที่ว่าไม่ได้ปลูกแค่300ไร่ปลูกไปเลยมีกี่พันไร่ตรงนั้นของใครก็ปลูกไปเลยซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นอะไรคะที่เย็นพอที่จะดึงเมฆจากฟ้าลงมาเป็นฝนคิดแล้วนะคะในวางแผนแล้วนะคะรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ถ้าท่านจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะร่วมอนุโมทนาส่งใจไปรดน้ำเวลาไหนก็ได้หรือจะเอาอาหารไปเลี้ยงหรืออะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าคุณจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะระลึกถึงวันพ่อแห่งชาติคุณแม่คิดว่าวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช250062เป็นอีกหนึ่งในความทรงจำของพวกเราชาวไทยในฐานะที่เป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตเราเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตของพ่อหุบเขาโพธิสัตว์จะเป็นสวนพฤกษศาสตร์นานาชาติเราคุยกันเมื่อวานนี้ค่ะคุณแม่เสร็จจากการประชุม3ทุ่มคุณแม่มองเห็นอนาคตเลยค่ะแล้วคุณแม่รู้ว่าจะทำให้อนาคตมันเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อคุณแม่ต้องเสียสละความเห็นแก่ตัวในปัจจุบันถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในวัยที่ไม่ควรจะทำงานอย่างที่เป็นอยู่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกเพราะคุณแม่มีทีมงานคุณแม่บวกแล้วคุณแม่ก็จะทำงานอย่างนี้แหละไปในชีวิตที่เหลือเพราะคุณแม่รู้ว่านี่คือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมคือการขัดเกลาความเห็นแก่ตัวทุกเม็ดเลยค่ะทุกเม็ดสมมติถ้าคุณแม่เป็นคนติดดีเหมือนสมัยก่อนคุณแม่ต้องทำให้ป่าเนี่ยมันสวยมันดีมันแป๊ะคุณแม่ไม่ทำคุณแม่ไม่ทำเหมือนสมัยก่อนคุณแม่จะปลูกป่าให้มากต้นไม้จะขึ้นไปอย่างเป็นธรรมชาติแบบเขาไม่ต้องขึ้นแบบที่เราจับเขาจะเป็นอย่างที่เขาเป็นค่ะแต่เรา
จะอยู่ในฐานะของคนที่มีโอกาสแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตที่คุณจะทิ้งประวัติศาสตร์ไว้เป็นมรดกโลกอย่างถ่อมตัวที่สุดธรรมชาติก็เป็นธรรมชาติค่ะเราจะไม่ไปบังคับธรรมชาติแต่เราจะอยู่กับธรรมชาติอย่างเคารพธรรมชาตินี่แสดงว่าเรารู้ตัวแล้วเรากลับไปที่หลักการสัพพุริสธรรมเรารู้แล้วเราทำงานนี้เพื่อเอาตัวตนของความเห็นแก่ตัวออกเรารู้แล้วว่าผลมันคือพ้นทุกข์แน่นอนถ้าเหตุคือการทำงานเพื่อเอาความเห็นแก่ตัวออกไม่ใช่ทำงานเพื่อความสบายใจไม่ใช่ทำงานเพื่อให้ใครมาบอกว่าฉันทำดีฉันดำได้ฉันทำเก่งเรื่องนี้มันหยาบไปแล้วค่ะเอาออกไปเลยค่ะและฝึกทำงานอย่างคนที่เข้าใจธรรมชาติที่เราจะเฝ้าสังเกตอย่างมีสติคนที่ขาดการเฝ้าสังเกตอย่างมีสติจะเป็นคนทำงานที่ต้องรอคำสั่งเท่านั้นแต่คนที่สามารถทำงานได้อย่างมีสติมันจะมีสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติคือมันจะรอบรู้ในสิ่งที่ตัวเองทำไม่ต้องรอคำสั่งเมื่อมันมีสติสัมปชัญญะมันจะมีกำลังของความกล้าหาญที่จะทำในสิ่งที่มันไม่เคยทำหรือทำได้ยากอย่างมั่นใจว่าฉันจะทำให้สำเร็จนี่เป็นสมาธิแล้วนะคะและใช้ปัญญาในการจัดการแก้ปัญหาก็บอกแล้วว่าปัญหามันมีแน่แต่มันไม่ทำให้เราทุกข์มีสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาเนี่ยอะไรราคาที่จะไม่สำเร็จแล้วก็รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องถ้าคุณตายไปคุณต้องขอบคุณด้วยซ้ำไปที่คุณได้ผ่านประสบการณ์การทำงานยากเช่นนี้เมื่อวานนี้กลุ่มที่จะไปทำสวนพฤกษศาสตร์กับคุณแม่บอกผมไม่กังวลใจเลยเมื่อผมมาเดินที่นี่3ชั่วโมงตั้งแต่3โมงบ่าย3โมงครึ่งนะคะนัดคุณแม่ลงมาพบจนถึง3ทุ่มวางแผนเพื่อจะทำตรงนั้นเป็นสวนพฤกษศาสตร์แล้วเขาบอกเขาไม่กังวลใจเพราะเขาเห็นสิ่งที่มันเป็นเสถียรและทั้งสองคณะที่มาเมื่อวานนี้พูดกับคุณแม่เป็นเรื่องเดียวกันเลยว่ามันเป็นที่สุดจริงๆของการฝึกที่จะใช้ธรรมะอย่างเห็นความสำเร็จได้ว่าธรรมะคืออะไรคือการทำหน้าที่กับอะไรเราเป็นอะไรตรงนั้นเราก็ทำหน้าที่ตรงนั้นละค่ะเช่นเราเป็นผู้หญิงเราก็รู้ว่าผู้หญิงมันเหมาะกับอะไรเราเป็นผู้ชายเราก็รู้ว่าผู้ชายมันเหมาะกับอะไรเป็นแม่ต้องทำอะไรเป็นลูกต้องทำอะไรเป็นเมียต้องทำอะไรเป็นนักธุรกิจต้องทำอะไรสรุปแล้วคุณเป็นอะไรคุณก็ต้องเคารพสิ่งที่คุณเป็นน่ะอย่างเป็นแล้วไม่เป็นทุกข์เนี่ยค่ะคือการปฏิบัติธรรมก็เล่าให้ฟังนะจัดลำดับการงานให้เป็นคนมีสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาพร้อมที่จะทำงานเป็นฐานแห่งการภาวนาของเราอย่ากลัวความยากลำบากอย่าเชื่อว่าตัวเองจะทำไม่ได้ในสิ่งที่ลดตัวตนของเราให้เล็กได้เราจะให้ได้มากกว่าที่เราเคยให้อย่าเชื่อว่าเราจะให้ไม่ได้ในสิ่งที่มันให้ได้เพราะเราเชื่อว่าเราให้ไม่ได้เราเลยไม่ให้เช่นเราไม่สื่อสารเพราะเราคิดไปเองแล้วว่ายายคนนี้สื่อสารไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นไม่ต้องสื่อสารอย่างนี้ก็ตายเลยมันก็ตายก็ตายอะค่ะสื่อสารกับใจตัวเองได้บางครั้งเราไม่ต้องไปเอาชนะใครหรอกค่ะเรารู้ว่าเขากำลังอยู่ในภาวะที่ตอนนี้พูดไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดได้ตอนไหนก็ไปพูดหรือบางทีนิ่งเสียยังเป็นโพธิสัตว์เขาต้องรู้เองคุณแม่นำเสนอรายการนี้อย่างรวดเร็วในเวลาที่คุณแม่อาจจะไปตอบคำถามน้อยแต่คุณแม่เชื่อว่าในทุกวันพระการให้ธรรมะมันดีที่สุดละมันได้พบกับหมู่คณะหรือกลุ่มที่มีความสนใจอย่างเช่นวันนี้ถ้ามีคนเข้ามาในเสถียรธรรมสถานคุณแม่ก็เชื่อว่าทุกคนก็ได้สิ่งที่มันมีค่าทุกคนก็ต้องกลับไปถามตัวเองว่าคุณคิดว่าคุณเกิดมาทำอะไรอ่ะมาเพื่อทุกข์เหรอเปล่าคุณเกิดมาเพื่อเห็นทุกข์และพ้นทุกข์ต่างหากฟังนะคะทุกข์ยังมีอยู่เหมือนเดิมคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อความทุกข์นะคะคุณเกิดมาเพื่อเห็นทุกข์และพ้นทุกข์เห็นชอบแปลว่าอะไรวันนี้ก็สวดกันอยู่เห็นชอบคืออะไรกำหนดรู้ในทุกข์ทุกข์มีไว้ให้อะไรให้เรารู้แล้วไปเปลี่ยนสมุทัยเนี่ยไปเปลี่ยนอวิชชาคือความไม่รู้ไม่ใช่จมอยู่กับอวิชชาแล้วก็ดื้อไปวันๆอินนี้ก็เกิดมาเสียชาติเกิดจริงค่ะเมื่อเราเปลี่ยนสมุทัยผลคือนิโรธค่ะกิจต่อนิโรธคือภาวนาค่ะกิจต่อมรรคคือภาวนาแต่กิจต่อนิโรธคือทำให้แจ้งสรุปแล้วเนี่ยเรารู้อยู่เลยว่ามันมีทุกข์เพื่อไปถึงนิโรธคือพ้นทุกข์แค่เปลี่ยนสมุทัยคือละสมุทัย
เหตุแห่งทุกข์เปลี่ยนความเชื่อที่ผิดและทดลองทำแก้ปัญหามีปัญญาไปเรื่อยๆกับการแก้ปัญหาโดยมีมรรคกับภาวนากิตตมรรคคือภาวนาคือมีปัญญาศีลและสมาธิคุณลอยตัวเลยค่ะอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกอยู่กับโลกอย่างไม่เปื้อนโลกและอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกคุณแม่ไกด์ไปก่อน20นาทีจากนี้จะเป็นการตอบคำถามนะคะก็อยากถามว่ามีคนดูอยู่หรือเปล่า270นะค่ะยังไม่มีคำถามอ๋อยังไม่มีคำถามอ้าวมีคำถามข้างในไหมคะมีไหมไม่มีอีกไม่มีคำถามอ่ะค่ะถ้างั้นคุณแม่จะพูดต่อคุณแม่จะขออนุญาตที่จะไกด์ไปเรื่อยๆในกรณีที่มีคำถามให้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยค่ะแล้วพิมพ์คำถามทุกคนหยิบโทรศัพท์เข้ามาลูกเข้าไปใน Facebook ค่ะ SDS Facebook พวก Spiritual Trip เปิดแล้วนะคะแล้วพิมพ์คำถามเข้ามาได้มีใครอยากจะไปช่วยคุณแม่ปลูกป่ามีใครอยากจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสวนพฤกษศาสตร์ในหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเห็นความชื้นที่ตรงนั้นนะคะแล้วก็คนที่กำลังทำงานอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์ตอนนี้เนี่ยกำลังไปเอาไม้ยูคาลิปต์ก็น่ารักมากคุณแม่ดูแล้วก็คนแถวๆนั้นมีป่ายูคาลิปต์ก็ให้เราไปตัดยูคาลิปต์มาค้ำเราไม่ต้องซื้อแล้วเราซื้อยูคาลิปต์ไปสักครึ่งล้านแล้วมั้งเพื่อจะมาค้ำต้นไม้เนี่ย200,000บ้าง300,000บ้างจนเนี้ยไม่ต้องแล้วค่ะเสียอาบอกว่าไปตัดเอาเลยครับคุณแม่ก็ไปตัดเพื่อที่จะเอามาค้ำเราไม่ใช่หมายความว่าเราไปทำลายต้นไม้แต่ไม้ยูคาลิปต์ถ้าไม่ตัดมันจะรกนะคะมันก็เอาไม้ที่คนมีมากมายแถวนั้นน่ะมาทำเป็นไม้ค้ำพวกนี้เราปลูกเบาบาปกัน125ต้นนะคะแล้วก็ที่คุณแม่กำลังได้รับความร่วมมือจากลูกศิษย์ลูกหาคุณยงเกียรติต้องขอบคุณมากเลยส่งมะพร้าวมาให้พันต้นมะพร้าวเนี่ยจะต้องไปปลูกที่มันมีน้ำเยอะๆหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปวางแผนเป็นมะพร้าวน้ำหอมจากบ้านแพรวคณะทำงานที่โรงพยาบาลบ้านแพรวคุณยงเกียรติเป็นผู้อุปถัมภ์โรงพยาบาลบ้านแพรวก็เป็นท่านหนึ่งที่เคยพาคุณแม่ไปที่ไต้หวันแล้วก็ได้พบกับท่านธรรมจารย์ซือจี้นะคะคือคนเหล่านี้เป็นคนที่มีเหลือกินเหลือใช้แล้วอะค่ะแต่ว่าติดตามคำสอนของนักบวชผู้หญิงที่ออกไปมีหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์พอคุณแม่ต้องการอะไรคุณยงเกียรติก็บอกว่าผมส่งได้เลยตอนแรกขอมะพร้าวไป100ต้นส่งมา1,000ต้นเอาสาธุต้นสูงขนาดนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ไปปลูกด้วยกันแล้วก็มีลูกศิษย์ที่เคยไปบวชกับคุณแม่นะคะที่รู้สึกคุณส้มแป้นไหมส่งต้นจิกน้ำมา100ต้นอยู่ทางนครนะคะไปบวชที่อินเดียฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าใครกินผลไม้อะไรอย่าทิ้งผลไม้ลงไปในถังขยะไอ้เม็ดนะนะวางไปเลยค่ะตอนนี้เขาเชื่อว่าต้นไม้ให้ชีวิตต้นไม้ให้ออกซิเจนฉะนั้นถ้าเราทำงานเรื่อง climate change เราจะไม่ทิ้งเม็ดของผลไม้ไม่ว่าคุณจะกินอะไรคุณวางไปคุณเพาะไปอยู่ตรงไหนคุณก็สามารถขอโทษนะคะปลูกต้นไม้ของคุณได้อ้าวคุณปังปอนถามมาว่าอยากไปปลูกป่าด้วยค่ะซากุระก็อยากไปเลยสิปังปอนปังปอนที่คุณยายรู้จักหรือเปล่าเนี่ยพี่ปอนใน mindfulness camp อ่ะถ้าใช่ไปเลยปอนคุณซากุระไปเถอะเรามีต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เราคิดว่าเราจะปลูกแทนซากุระที่ญี่ปุ่นปลูกไปแล้วนะคะปลูกไปแล้วหลายร้อยต้นเป็นพันต้นแล้วล่ะชื่อต้นกะหล่ำปลาพึกไปมาเราก็พบว่าปลูกอะไรก็เดี๋ยวเห็นออกก็เห็นดอกมันบอกชื่อได้ค่ะคือตอนนี้ปลูกอะไรบ้างก็เยอะไปหมดเลยนะคะปลูกกันเป็นหมื่นต้นแล้วค่ะแต่ก็เชื่อมั่นนะคะว่าจะมีน้ำจากฟ้าขึ้นมาในเวลาที่เราตอนนี้คุณแม่ลดน้ำไปไม่กลัวเลยเขามีความคิดว่าจากเขื่อนแก่งกระจานซึ่งอาทิตย์ที่แล้วคุณแม่ไปมาอู้เหยียดน้ำทะเลเต็มไปหมดถ้าต่อน้ำจากตรงที่เส้นน้ำที่เขาส่งมาข้างล่างเนี่ยสักขนาดท่อน้ำประมาณสัก3นิ้วเนี่ยหุบเขาโพธิสัตว์เขียวแน่นอนเราวางแผนกันแล้วว่าน้ำมาจากไหนและถ้ามีความชื้นตรงนั้นน้ำจะหล่นลงมาจากฟ้าได้อย่างไรและ
เราจะทำให้ตรงนั้นเป็นหุบเขาโพธิสัตว์ที่ปลูกป่าปลูกต้นไม้ปลูกหัวใจของมนุษยชาติโดยเฉพาะเด็กๆที่โรงเรียนแก่งกระจานนะคะวันที่9เราจะเปิดตัวโครงการ1บวก1ไม่ใช่2เป็นการทำงานบวกอันนี้คือการทำงานบวกเลยค่ะเช่นเสถียรธรรมสถานจะบวกกับโรงเรียนแก่งกระจานซึ่งเป็นโรงเรียนสตรีอยู่ตรงหุบเขาโพธิสัตว์มีประมาณ600คนในม.ต้นกับม.ปลายคุณแม่ก็จะเอาทีมเข้าไปเลยไปพูดกับเด็กๆเหล่านี้ว่าเซ็กกับความรักต่างกันอย่างไรเพราะเราได้ข้อมูลว่าเด็กมีปัญหาเรื่องเซ็กและทำแท้งมากเราจึงเข้าไปเลยเดี๋ยวเรียกว่าเราปลูกชีวิตแล้วนะคะเราปลูกชีวิตแล้ววันที่24เดือนนี้คุณแม่จะไปอยู่กับเด็กๆที่โรงเรียนแก่งกระจานทีมก็จะเข้าไปเลยจะพูดว่าความรักมันใช้หัวใจหรือใช้สมองถ้าใช้สมองมันต้องมีใจสั่งสมองยังไงประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็ทำงานเป็นทีมแต่ถ้าใครอยากปลูกเอาขอโทษถ้าใครอยากมาปลูกหัวใจของมนุษยชาติพอวันที่5คุณแม่ปลูกป่าที่หุบเขาโพธิสัตว์วันที่9คุณมาเปิดงาน1บวก1ไม่ใช่2กับคุณแม่ซึ่งจะเป็นการเปิดงานที่จะทำเรื่องชีวประวัติของคุณแม่นะคะเป็นเล่มที่2แต่ไม่ได้เป็นพิมพ์จะใช้เป็นเทคโนโลยีใช้แพลตฟอร์มของสื่อเล่าเรื่องราวเล่ากุศลที่ผ่านมาในชีวิตและในปัจจุบันเพื่อจะเห็นว่าอนาคตเรามีเป้าอย่างนี้ด้วยกันที่สอนท่านอยู่เนี่ยคุณแม่ก็มีเป้าว่าเราพ้นทุกไปทุกวันเลยเราแก้ปัญหาได้ทุกวันปัญหาเป็นความสำเร็จของเราทุกวันอนาคตของเราเนี่ยเรากล้าคืนไม่ฝืนไว้ทุกอย่างเป็นสิ่งที่เราทิ้งได้ทั้งนั้นแหละถ้าเรากล้าทิ้งความเห็นแก่ตัวของเราอย่างอื่นมันก็ไม่ใช่ของของเราเสถียรก็ไม่ใช่ของของเราเพราะฉะนั้นวันที่9เนี่ยเป็นการระลึกถึงการมรณภาพของคุณเสถียรเมื่อวานนี้คุณแม่ก็ยังเล่าให้กับแขกสองคณะฟังว่าที่จริงความรักที่มันไม่ครอบครองเนี่ยมันมีอานิสงส์มากเสถียรเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีความรักเสถียรเกิดขึ้นได้เพราะมีความรักแต่ความรักที่ไม่ครอบครองความรักที่ไม่ทำให้สิ่งที่รักต้องตกต่ำความรักที่สามารถที่จะเสียสละการเข้าไปครอบครองสิ่งที่รักแต่ส่งเสริมให้สิ่งที่รักนั้นไปให้ได้ไกลที่สุดและเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดคุณแม่ว่าอันนี้ค่ะเราก็ควรจะระลึกถึงนะคะวันที่9ก็มาที่เสถียรได้นะคะเอาเริ่มมีคำถามแล้วคุณสมพรถามว่าต้องทำงานกับคนที่เราไม่ชอบแค่ได้ยินเสียงก็ไม่สบายใจคุณต้องดูความไม่สบายใจอย่าส่งใจไปที่คนที่เราไม่ชอบดูความไม่สบายใจมันไม่นานหรอกมันก็แค่มาแล้วไปมันคลายคืนอยู่ตลอดเวลาความพอใจหรือความไม่พอใจต้องถูกถอนได้ด้วยสติอย่าทำงานอย่างพอใจปนเปอร์อีอ๋อนัวเนียดีก็กินข้าวด้วยกันพอไม่รักกันก็ด่ากันอย่างนี้ไม่ได้กลับไปดูใจไอ้สบายใจไม่สบายใจเกิดจากคิดยังไงถึงไม่สบายใจแล้วตีความไปแล้วพอได้ยินเสียงก็คิดว่าเยคนนี้ต้องเป็นอย่างเงี้ยอย่างที่เราคิดเราก็ใส่เมมโมรี่ไว้เราก็กดรีโมทปึ๊กเข้าไปเลยว่าเออเยคนนี้มันต้องเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็เสียเวลานะคะกลับไปดูว่าความไม่สบายใจมันคลายคืนเร็วมากกลับไปที่ลมหายใจหนึ่งลมหายใจเห็นความไม่สบายใจแค่มาแล้วไปนะคะคุณปนัสมานะคะถามว่าทำไมเราไม่หยุดคิดเรื่องที่ทำให้ทุกข์ทั้งรู้ว่าทุกข์เพราะว่าจิตมันรู้ทีละเรื่องอ่ะฟังก่อนถ้าเรารู้ว่าจิตรู้ทีละเรื่องเอาจิตไปจมอยู่กับความคิดกับเอาจิตไปอยู่ที่เครื่องมือเครื่องมือคือลมหายใจเทคนิคคืออานาปานสติเมื่อเอาจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจอย่างมีสติจิตจะไม่ไปจมอยู่กับความคิดมันไม่ได้หยุดคิดแต่มันไม่คิดเลยทั้งคุณต้องเอาจิตไปอยู่กับลมหายใจคุณต้องรู้ว่าคุณต้องฝึกตามดูจิตรู้จิตทุกลมหายใจจนกระทั่งคุณสั่งได้คุณรู้ทันคุณไม่หลงเช่นรู้ว่าคิดอีกแล้วพอรู้คิด
มันจะไม่หลงคิดพอรู้คิดมันจะกลับมาที่ลมหายใจพอรู้ว่าคิดมันไม่ไปตามว่าไอ้ที่คิดคิดอะไรไม่ต้องไปผูกเรื่องไอ้ที่คิดว่ายังไงอย่างนี้เข้าใจไหมคะพอเข้าใจไหมถ้าเข้าใจยักหน้าไปจะได้ไม่ต้องพูดเยอะกับก้อนเพราะนี่พูดกับก้อนรู้เขายักหน้าหรือเปล่าคนนั่งฟังที่นี่ช่วยยักหน้าเข้าใจไหมลูกจ้าคือจิตมันรู้ทีละเรื่องพอมันไปรู้คิดแสดงว่ามันลืมลมหายใจพอไปรู้คิดกลับมาที่ลมหายใจพอกลับมาที่ลมหายใจความคิดมันไม่ดึงเรากลับไปได้อย่างนี้เข้าใจนะลองฝึกดูลูกเช่นกินข้าวพอเห็นว่ามันรู้สึกอร่อยให้กลับไปอยู่ที่ลมหายใจความอร่อยเนี่ยมันคลายคืนอยู่แล้วล่ะพอคุณมีลมหายใจแห่งสติคุณจะเห็นความคลายคืนที่จริงมันคลายคืนอยู่แล้วแต่คุณไม่เห็นเพราะคุณไม่มีสติคุณใช้ลมหายใจในอานาปานสติคุณจะกลายเป็นคนที่สั่งจิตได้ถ้าสั่งลมหายใจได้คุณสั่งจิตได้เลยอ่ะประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็ตอบเร็วๆในฐานะของคนที่พูดเรื่องอานาปานสติแทบจะเรียกว่าทุกวันอยู่แล้วนะคะใครถามมาก็จะตอบเรื่องนี้ในกรณีที่เราฝึกหายใจเป็นเนี่ยคุณแม่อยากให้เราลองใช้เนี่ยเหลืออีกกี่วันปีใหม่เนี่ยกี่วันลูกกี่วัน24-25 วันเนี่ยนะคะสิ่งที่หนึ่งก็คือทำยังไงก็ได้เราตั้งไว้21 วันอ่ะถ้าคุณแม่บอกว่าเอาละฉันเอาพรุ่งนี้เลยวันพ่อแห่งชาติอ่ะทำด้วยกันเลยนะแล้วนับไปอีก21 วันโอเคคุณจะเห็นเลยค่ะว่าวันที่25คุณเข้าโกแล้วนะฮะ26คุณรับรางวัลแล้วแปลว่าอะไรคะแปลว่าคุณไม่อ้อยอิงผัดวันประกันพรุ่งคุณแม่เอา21วันเพราะตามทฤษฎีของการฝึกจิตเนี่ยนะคะ21วันเนี่ยค่ะมันเปลี่ยนแล้วค่ะนึกถึงพระอริยทารา21ปางก็ได้เวลาคุณแม่จะทำอะไรคุณแม่ให้เวลาเลย7-3ทำทีละ7วันเนี่ยทบทวน3ครั้งตัดติ7-3-21อาทิตย์นึงมี7วันใช่ป่ะ3อาทิตย์ก็21วันใช่ไหมแล้ว3อาทิตย์เนี่ยตรวจจิตตัวเองเลยว่าเฮ้ยเราสามารถไหมเนี่ยสมมุติว่าสัปดาห์แรกโอ้มันมาบ้างไม่มาบ้างมันหย่อนยานพอสัปดาห์ที่2มันเข้มแข็งขึ้นมันมีหิริและโอตตัปปะมากขึ้นมันมีหิริก็คือมีความละอายได้เกรงกลัวที่จะผัดผ่อนอวยตื่นขึ้นมาก็คิดแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่มันเป็นขยะปล่อยให้หัวใจเป็นขยะอย่างเงี้ยไม่เอาเสร็จแล้วทำยังไงเราก็เห็นตัวเราเข้มแข็งขึ้นสลัดคืนได้มากขึ้นละความยึดมั่นถือมั่นได้ขึ้นพอสัปดาห์ที่3เนี่ยสบายเลยไม่อยากจะบอกว่าโอ้เราพบความวิมุตได้ง่ายๆใน21วันถ้าเรามีสัจจะกับเรามีสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญามีความซื่อสัตย์ในหลักการทำงานทุกอย่างอย่างมีสัปปุริสธรรมมีพละ5เนาะมีแบบศรัทธาในการที่จะทำสิ่งนี้ให้สำเร็จจะมีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาอยู่เรื่อยๆเชื่อเหอะคุณจะเห็นว่าคุณอยู่กับโลกอย่างเบาขึ้นนะคะคุณสุรินทร์ถามว่าคุณแม่ค่าญาติหนูเสียชีวิตได้บริจาคอวัยวะไว้และหมอกำลังจะผ่าตัดนำอวัยวะไปช่วยคนอื่นแต่ภรรยาเข้ามาขวางควรทำอย่างไรถ้าเราเคารพผู้ตายและผู้ตายเองตั้งใจที่จะให้คนขวางคงเข้าใจว่าผู้ตายถ้าถูกนำอวัยวะไปทำประโยชน์แล้วผู้ตายจะเสียประโยชน์จริงๆเรื่องนี้เนี่ยเข้าใจผิดการให้เนี่ยไม่มีขาดทุนและคนที่ตายไปแล้วไม่ได้ต้องการใช้อวัยวะที่เขาทิ้งไว้แต่จะมีลมหายใจของคนที่จะยังหายใจต่อไปแทนผู้ที่ตายเมื่อได้อวัยวะการให้อวัยวะเพื่อรักษาชีวิตของคนอีกคนเป็นมหากุศลที่ผู้ตายเขาได้ตัดสินใจเขียนมรดกเอาไว้แล้วเคารพเขาเถอะค่ะเหมือนตอนที่หลวงพ่อคุณแม่จะตายหลวงพ่อเขียนมรดกยกตาไว้ให้ใครก็ได้โดยเราต้องตัดสินใจภายใน24ชั่วโมงนั้นที่จะต้องเอาตาที่สดที่สุดไปเพราะเราเชื่อมั่นว่าการให้ของหลวงพ่อเป็นสิ่งที่หลวงพ่อได้เสียสละให้เราดูเป็นครั้งสุดท้ายและท่านยังย้ำกับคุณแม่ว่าอย่าเป็นลูกศิษย์ที่กบฏ
ให้กำลังใจนะคะสื่อสารกันดีๆถ้ายังมีเวลาอวัยวะนั้นยังใช้ได้เรายังเห็นคนที่เรารักตายจากแต่การทำกุศลของคนที่เรารักยังอยู่ในชีวิตของคนที่ได้อวัยวะของคนที่คุณรักไปฝากเสียงของคุณแม่ไปให้กำลังใจนะคะอย่ากลัวว่าถ้าให้ตาแล้วคนคนนั้นจะตาบอดเขาไม่ได้ใช้ตาแล้วก็ไม่ได้ใช้ตับแล้วก็ไม่ได้ใช้ไตแล้วนะคะแต่สิ่งนั้นมันอาจจะไปช่วยประคองลมหายใจของคนที่ได้รับบริจาคให้เขาทำกุศลต่อไปและคนที่ได้ไปก็จะทำกุศลอุทิศกุศลนั้นให้กับคนที่เรารักด้วยค่ะคุณอรดาถามว่าคุณแม่คะจะพูดกับพ่อยังไงดีท่านเป็นเบาหวานกินอาหารไม่ระวังพอเตือนก็ทะเลาะกันจนแม่เครียดแล้วก็ร้องไห้ก็อย่าเตือนแบบทะเลาะกันแค่เพียงลดน้ำตาลเป็นเบาหวานลดน้ำตาลลดแป้งทำให้มันน่ากินทานอาหารคนป่วยก็อยากกินอาหารอร่อยก็ให้มันอร่อยแบบไม่อันตรายก็ส่งเสริมให้กินได้แต่อย่าไปขัดใจที่ไม่ให้กินแล้วก็ให้กินในสิ่งที่มันกินได้แล้วก็คนเบาหวานเนี่ยก็แพ้เรื่องน้ำตาลเนี่ยราคาก็ให้กำลังใจอย่าทะเลาะ กันเลยทุกข์เพราะเบาหวานก็ทุกข์กายนะทุกข์ที่มันถูกขัดใจเนี่ยมันทุกข์ใจก็ให้คนป่วยเขาอย่ารู้สึกได้ว่าเขาทุกข์ใจเลยแล้วก็แม่ก็อย่าเครียดเพราะเราคือลูกกับพ่อทะเลาะกันก็แยกกันทีละเรื่องแล้วก็ลองทำดูก็แล้วกันนะคะว่ามันได้ผลหรือไม่ถ้าเผื่อได้ผลดีก็เขียนมาแชร์กันนะคะคุณแม่มีเรื่องใน5นาทีสุดท้ายที่อยากชวนตอนนี้มีคนจะมาขอใช้เสถียรธรรมสถานบวกบวกบวกกับอะไรอีกเยอะมากเพราะฐานของการมีกายภาพของเราเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงแล้วนะคะตั้งแต่วันที่5 6 7 8 9 10 10เป็นวันหยุด5เป็นวันหยุดพรุ่งนี้คือวันหยุดนะคะเสถียรธรรมสถานจะเปิดรับผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติธรรมคือตั้งแต่5 6นี่ก็เป็นวันศุกร์ใช่ไหมเสาร์อาทิตย์คือ7 8ใช่ไหม9คือวันจันทร์ก็แค่วันศุกร์กับวันจันทร์ถ้าลางานได้มาปฏิบัติธรรมกันเถอะค่ะคุณแม่ก็ไปหุบเขาโพธิสัตว์แล้วก็จะกลับมาครึ่งวันวันที่5จะมาตามประทีปที่นี่เพราะตั้งใจว่าจะทำงาน2สังฆะเนี่ยให้เป็นสังฆะเดียวเพื่อให้กำลังใจวันนี้ถึงได้ยังไม่ไปหุบเขาเพราะอยู่สอนคณะแม่ชีทางนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวขึ้นไปอธิษฐานจิตที่ห้องพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เพื่อจะถวายดอกไม้เทียนแล้วก็เดินทางอยู่ทางโน้นแล้วก็กลับมาอีกครึ่งวันเราจะทำงานได้อย่างแข็งแรงถ้าเราจัดลำดับความสำคัญของชีวิตถูกต้องจัดลำดับความสำคัญบางเรื่องรู้มากแล้วลกไม่ต้องรู้บางเรื่องไม่รู้ไม่รอดต้องรู้รู้แค่ไหนรู้อย่างไรรู้โดยการสร้างทีมยังไงอันนี้ต้องแบบจัดลำดับความสำคัญของชีวิตให้ถูกนะคะนั้นเสถียรจะมี5 6 7 8 9 10ถ้ามาได้มาเลยถ้ามาไม่ได้ก็มาศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะและถ้าใครมาไม่ได้อย่างนี้จะมาวันที่9เพื่อมาแถลงข่าวด้วยกันก็ได้ค่ะยินดีเลยใครที่รู้จักคุณเสถียรอยากมาระลึกถึงวันจากพรากสิ่งที่รักตายจากแต่ความกตัญญูที่ได้รักยังอยู่นะอันนี้เราก็ทำกันในช่วงเวลาที่เรานึกถึงกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีกลุ่มของศิลปินที่มาช่วยคุณแม่ปลูกต้นไม้เนี่ยกลุ่มของพี่กิ๊กมยุรินเนี่ยก็ได้มาเกือบ10ต้นแล้วมั้งเนี่ยใช่ไหม14ต้นนะคะก็ไปเอาจากชาคริสจากเกลือจากใครก็ลูกศิษย์ทั้งนั้นคนเหล่านี้ก็จะมาแล้วก็จะมีลูกศิษย์อีกกลุ่มหนึ่งพี่เจี๊ยบก็จะมาจัดคอนเสิร์ตชื่อโอมตาเลตูตาเลตูเลเซเลเบชั่นเพื่อจะฉลองการหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่เป็นบรอนซ์นะคะที่จะมาวันที่21กุมภาพันธ์คอนเสิร์ตก็จะมีวันที่23กุมภาพันธ์เขาเริ่มปล่อยรายละเอียดออกไปใครพอใจมาวันไหนก็มาเถอะค่ะที่นี่คือบ้านของเราแต่ถ้าใครยังไม่มีที่ที่จะไปสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มมาเสถียรเลยค่ะทำงานวันสุดท้าย27มาได้เลยค่ะที่นี่ก็จะมีห้องนอนที่คนนอนได้ประมาณสักครึ่งพันหรืออาจจะเป็นสัก700ตอนนี้นะคะที่เสถียรบรรยากาศดีมากเลยค่ะเราอาจจะมาช่วยกันทบทวนสิ่งที่ผ่านมาเมื่อ
ชีวิตที่มันผ่านอะไรไปได้แล้วคุณเห็นสิ่งที่มันผ่านไปได้แล้วคุณเห็นคุณค่าสมมตินะคะถ้าคุณแม่ถามว่าคุณตื่นขึ้นมาลูกคุณเคยเห็นคุณค่าในตัวคุณไหมที่คุณผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากช่วยตอบคุณแม่หน่อยเคยทวนอย่างนี้ไหมเคยไหมเออแล้วเวลาทวนอย่างนี้รู้สึกมั่นใจขึ้นไหมมั่นใจถ้าไม่เคยทำลองทำดูลองทำนะตื่นขึ้นมาปุ๊บมองเห็นเลยว่าเราได้ผ่านสถานการณ์ใดสักสถานการณ์หนึ่งที่เรารู้สึกว่าสิ่งนั้นเนี่ยเราเคยร้องไห้กับมันน่ะมันเคยยากเหลือเกินน่ะมันเหมือนเราไม่อยากอยู่กับมันแล้วอ่ะแต่วันนี้เราอยู่ได้อ่ะวันนี้เราผ่านไปได้เช่นเราไม่ชอบใครสักคนแต่วันนี้เรามองเขาอย่างกรุณาได้อ่ะมองเขาอย่างให้อภัยได้ให้อภัยเป็นปัญญาของคุณแสดงว่าคุณมีปัญญาแล้วคุณเห็นคุณค่าในการให้อภัยของคุณหรือยังอย่างเงี้ยค่ะพอทวนตัวเองได้ไหมลูกคือก่อนนอนเนี่ยถามว่าเรากำลังเรียนรู้กับความยากลำบากอะไรแล้วเราได้ผ่านมันไปได้แล้วก็หลับไปตื่นขึ้นมาคุณก็ต้องขอบคุณโอกาสที่คุณได้ตื่นและเห็นคุณค่าที่คุณผ่านมันมาได้แล้วแล้วจะไปในก้าวต่อไปอย่างไรก็ต้องวางแผนในปัจจุบันสรุปแล้วธรรมะคือการทำหน้าที่ในปัจจุบันที่ให้อภัยต่อสิ่งที่ผ่านมาในอดีตเปลี่ยนการไม่ให้อภัยเป็นกรุณาจนชื่นชมสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่มีใครที่ไม่ตายจากถ้าให้คุณแม่บอกกับตัวเองว่าเมื่อ39ปีที่แล้วเราก็ทุกข์มากเลยนะแต่วันนี้เราได้ให้ประสบการณ์ของชีวิตที่ผ่านมานะกับผู้คนมากมายเลยแล้วเราก็ได้เห็นเลยว่าวิธีการที่มันผ่านสิ่งที่ยากลำบากมาได้เนี่ยมันหมายถึงการปฏิบัติธรรมที่เราเนี่ยก็บรรลุธรรมได้ถ้าเราไม่ชื่นชมยินดีในปัจจุบันขณะที่เราสามารถบรรลุธรรมได้ทีละเรื่องทีละเรื่องคุณจะรอไปนิพพานเมื่อไหร่คุณบรรลุธรรมได้ทีละเรื่องเลยค่ะคุณแม่ขอบอกกับคุณจริงๆว่าเมื่อหลังจากพิจารณาอาหารเมื่อวานนี้คุณแม่ไม่สามารถฝืนสังขารได้ใช่ไหมคุณแม่ก็ยอมรับกินแล้วต้องทิ้งกายลงนอนเลยแต่คุณแม่ตั้งสัจจะว่าคุณแม่จะพักให้ลึกเพื่อเดี๋ยวลุกขึ้นมาจะทำงานอีกแมตช์นึงที่มีการทำงานที่ใหญ่และให้ได้มากกว่าที่เคยให้ปลูกเสถียรธรรมสถานไม่ถึง20ไร่ที่นั่นไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเรียกว่าปลูกป่าดึงความชื้นเอาเมฆลงมาเลยอะค่ะคิดกันอย่างนี้ค่ะมันก็ล่าเริงดีวันนี้มันก็ลุกขึ้นมาแล้วมันก็มีกำลังดีจากความคิดเช่นนี้ไม่ต้องหนีไปไหนหรอกค่ะหนีไม่รอดหรอกค่ะความเห็นแก่ตัวติดตามเหมือนดังเงาหันมาเผชิญกับมันละความเห็นผิดได้ตัวตนก็เล็กงานใหญ่ใจประเสริฐมาลองใช้ช่วงชีวิตผ่องใสที่ใครๆปรารถนากับพวกเราในช่วงสิ้นปีนี้แล้วจากนี้ไปใครจะมาวันไหนจะมาเดย์แคมป์จะมาเดย์แอนด์ไนท์มาเถอะค่ะแล้วถ้าใครอยากช่วยรดน้ำต้นไม้ตอนนี้มอสต้องการมากเลยและคุณแม่ก็ให้กำลังใจกับทุกๆคนว่ารดน้ำในใจตัวเองด้วยรดน้ำพรวนดินสติปัญญาในใจของตัวเองด้วยถ้าคุณคิดว่าชีวิตมันมีเวลาไม่มากแต่ในความไม่มากคุณจัดลำดับความสำคัญของชีวิตถูกคุณเห็นเป้าหมายคือความสว่างปรากฏขึ้นในใจของคุณในทุกลมหายใจแห่งสติเมื่อไหร่คุณจะกลายเป็นคนที่กล้าคืนไม่ฝืนไว้คุณจะอยู่อย่างมีความหมายและตายอย่างมีคุณค่าไม่มีใครไม่ตายคุณแม่ก็ตายทุกคนตายเราพบกันเพื่อจากพรากทั้งสิ้นอย่าปล่อยให้การจากพรากที่มันระทมทุกข์ผูกเวรหมายมั่นและทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏอีกนานเลยมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นมันไปได้มันบรรลุได้มันพ้นทุกข์ได้ลองใช้ชีวิตอย่างเคารพชีวิต
ในทุกๆวันนะคะกับรายการทุกกระจายใจกระจ่างต้องขอบคุณมากเลยวันนี้ถ้าเราสามารถไปถึงที่หุบเขาได้อย่างมีแสงที่สวยคุณแม่อาจจะย้ำรายการวันนี้อีกทีนึงขอไปดูก่อนนะคะว่าจะไปถึงตอนที่แบบมันไม่พระอาทิตย์ตกดินแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเราจะเริ่มปลูกต้นไม้ตั้งแต่7โมงนะคะมีตอนนี้กำลังยกต้นบาบาบขึ้นแล้วล่ะค่ะขึ้นรถมีอดีตพุทธสาวิกาของเราส่งรถไป2คันจะได้ไม่ต้องจ้างรถอีก 20,000 นะคะแล้วก็เราเช่ารถเทียบอีกคันหนึ่งก็ยกกันแล้วล่ะค่ะถ้ามาได้90ต้นก็มาไม่ให้ต้นไม้หักเลยถ้าได้มากกว่านั้นก็125ต้นตามเป้าแล้วก็จ้างรถยกเอาไว้พรุ่งนี้7โมงก็สตาร์ทรถทุกคนก็ภาวนาเราปลูกป่านี้อุทิศถวายในหลวงรัชกาลที่9พ่อยังอยู่ในใจเรานะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญมีสติปัญญางอกงามไพบูลย์อยู่ในชีวิตที่เหลือของท่านขอให้ใช้ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐในการที่จะเริ่มต้นชีวิตท่านเกิดใหม่พบชาติแห่งทุกข์ไม่มีในปัจจุบันขณะนั่นหมายความว่าท่านเกิดยังไม่เกิดอีกแห่งทุกข์นะคะมีสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญากล้าเผชิญกับทุกเรื่องปัญหามีไว้ให้แก้ไม่มีไว้ให้กุ้งนะคะสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันเทอญธรรมสวัสดีค่ะ